นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนกองทุนประกันสังคมมาตรา33โดยมีแนวคิดเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าปรับลดรายจ่ายเงินประกันสังคมในส่วนของลูกจ้างจากเดิมที่ลดลงจากร้อยละ5เป็นร้อยละ3อยู่แล้วมาเหลือร้อยละ 0.5 แต่การส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้างยังเป็นร้อยละ3เหมือนเดิมคาดแนวทางลดเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างเหลือร้อยละ 0.5 จะเริ่มได้ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปถึงเดือนมีนาคมเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่มีอยู่ราว12ล้านคนแนวทางนี้แม้จะทำให้การเก็บเงินสมทบของกองทุนประกันสังคมหายไปประมาณ 20,000 ล้านบาทแต่ลูกจ้างจะได้ประโยชน์จากการนำเงินที่ต้องจ่ายสมทบไปใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดแทน